ได้ลูกได้เต่าถึงลายแบบฟันปลาแบบนี้เรียกฟันปลาป่ะคะฟันปลาครับได้เขาวัดเขาไหว้นี่อะไรผมก็มาช่วยแทงหยวกแล้วทำไมเป็นกระบาดยังไงเราน้ำครับมันซุยรู้ใจแท้เนาะเราน้ำหยวกกล้วยนะคะแกะสลักหยวกกล้วยให้เป็นลวดลายต่างๆเพื่อประดับนะคะแบบนี้นี่เป็นหยวกกล้วยนะคะหยวกกล้วยก็คือเปลือกของต้นกล้วยแบบนี้เมื่อตอนเย็นเขาก็จะมีขั้นตอนของการลอกเปลือกกล้วยออกที่นี่วัดอีสานค่ะจังหวัดบุรีรัมย์ก็จะเป็นชิ้นส่วนต่างๆแล้วก็จะเอามาประกอบเป็นนี่แบบนี้นะคะก็จะมีลวดลายต่างๆก็จะมีแบบยังไม่ได้ขึ้นทางเลยการทำงานเสร็จแล้วมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะนี่คือการขั้นตอนการแทงหยวกก็คือการลอกเปลือกของต้นกล้วยนะคะออกมาเป็นแผ่นๆเสร็จแล้วก็นำมาแกะสลักเป็นลวดลายนะคะชิ้นหนึ่งลายหนึ่งชิ้นหนึ่งลายหนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็เอามาประกอบกันเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้น่าจะเรียกว่าราชรถหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะคะก็เอาไปใช้ในประกอบพิธีศพในพิธีขบวนแห่ศพพรุ่งนี้นะคะก็จะเตรียมการกันตั้งแต่คืนนี้เลยโอเคค่ะเป็นเฉพาะพื้นถิ่นนะคะที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมอันนี้อยู่ก็ไม่ได้เห็นโดยทั่วไปนะคะที่นี่วัดอีสานค่ะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย